สินสอด300 ล้านพิงกี้ตัดสินใจแยกทางสามีเรียกว่าเป็นดารานักแสดงและในแบบมากความสามารถที่หลายคนน่าจะรู้จักค่ะสำหรับสาวพิงกี้สาวิกาที่เธอนั้นลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่ยังเป็นเด็กรวมถึงมีผลงานสร้างชื่อมากมายหลายเรื่องและเธอนั้นถือว่าเป็นส่วนอย่างแฮปปี้ไม่สนเรื่องความรักมุ่งหน้าแสดงละครอย่างเต็มที่ซึ่งเธอนะคะสาวพิงกี้สาวิกาก็ได้แยกทางกับสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเพชรอิทธิชวริตธำลงหนุ่มไฮโซพัทยาเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ก็ออกมาเล่าถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกทิ้งชีวิตคู่นะคะมาอยู่ตัวคนเดียวว่าได้จบชีวิตรักลงแบบง่ายๆเพราะไปกันไม่ได้ไม่ใช่เพราะมีมือที่3ค่ะแต่อย่างใดเลยแต่ว่าหลังจากที่ตอนนั้นได้มีสามีก็ตั้งใจจะลาวงการไปเป็นนักบริหารช่วยเหลือสามีอย่างเต็มตัวช่วยเหลือธุรกิจต่างๆค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดเลยเพราะเธอเป็นนักแสดงมาโดยตลอดแต่ก็เลยพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ต่อมารู้สึกว่าทำไม่ไหวจริงๆจึงเริ่มขอกลับมารับเล่นละครอีกครั้งแต่อดีตสามีไม่ยอมเกิดปัญหาในใจต่อการที่สะสมกันมาเรื่อยๆจนทำให้ต่างคนต่างเหนื่อยในชีวิตคู่และได้ลองปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่พบว่าไปด้วยกันไม่ได้จึงตัดสินใจแยกทางกันในวันที่เก็บข้าวของออกมาจากบ้านเขาก็ออกมาแต่ตัวเปล่าไม่เก็บของอะไรมาด้วยเลยแม้แต่สินสอดก็คืนเขาไปเธอได้บอกว่าความรู้สึกที่เธอมีต่ออดีตสามียังคงเหมือนเดิมค่ะเพราะเขาดีกับเธอมาโดยตลอดด้วยปัญหาที่บั่นทอนจิตใจกันไม่สามารถทำให้กลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกเลยต้องจบชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันได้ไม่นานเพียง3ปีเท่านั้นพร้อมกับบอกว่าถึงจะรู้สึกไม่ดีแต่ชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปเก็บเรื่องราวที่ผ่านมาหมดในชีวิตและตั้งหน้าตั้งตาทำกิจกรรมในวงการบันเทิงต่อไปไม่สนเรื่องรักครั้งใหม่แล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าก็รอชมผลงานของสาวพิงกี้ต่อไปนะคะ